ัจจุบันนี้รวมแล้ว 7,000 ล้านที่โดนภาษีโกงแวดนะฮะก็คือมีกลุ่มของกลุ่มคอมพิวเตอร์ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็กลุ่มของธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนี่ 4,000 ล้านนะครับแล้วกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 1,000 ล้านรวมแล้วประมาณ 7,000 ล้านที่โดนโกงแวดโกงภาษีโกงรัฐบาลไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องแวดเรื่องภาษีเนี่ยสำคัญฮะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบต้องเรียนกันตรงๆว่ามันมีวิธีการมากมายที่จะโกงภาษีแวดสมมติอยู่ๆคุณทีคุณพรสเนี่ยไปเปิดบริษัทไปเปิดบริษัทเปิดสัก 2-3 บริษัทเปิดสัก 4-5 บริษัทแล้วก็เอาบินเนี่ยออกขายแบตนี่ 7% แต่ขายแค่ 4% หมายความว่าบินใบหนึ่งเนี่ยบินใบหนึ่งเนี่ยคุณมีบริษัทคุณสามารถเปิดบินแหวนได้บินเวทีแต่คุณเปิดเนี่ยคุณเปิดโดยที่ไม่ได้ขายสินค้าจริงแต่เอาบินไปขาย4%ผู้ซื้อเขาก็ซื้อเพราะถ้าจริงๆเขาต้องเสีย7แต่เขาซื้อแบบแค่ 4% นี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขและปัญหาอีกอย่างหนึ่งเรื่องการโกงแวดในการส่งออกเนี่ยในการส่งออกนี่ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในฐานะเป็นผู้ส่งออกพอจะรู้ว่านะฮะคือการโกงภาษีแวดในการส่งออกเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมนี่ทำไม่ได้ครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเคยเกริ่นไว้พูดครั้งที่แล้วว่าโดนโกงแวดไป 4,000 ล้านเนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยก็คือปัญหานี่แหละครับปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยบางทีส่งออกนี่มีแต่อินไวซ์มีแต่บินแต่ไม่มีของออกไม่มีขึ้นตู้ไม่มีของออกมีแต่อินไวซ์ชุดหนึ่งเท่านั้นมูลค่าอินไวซ์ชุดนี้สมมติราคามูลค่าของสินค้าที่จะส่งออกเนี่ยประมาณ10ล้านยกตัวอย่าง10ล้านเนี่ยอย่าลืมนะครับ10ล้านนี่ VAT เท่าไหร่ค่าแวดเท่าไหร่ที่จะต้องไปเรียกคืนจากรัฐบาลร้อยละ7คิดเอาง่ายล้านละ 70,000 ครับ10ล้านก็ 700,000 ครับถูกมั้ยฮะสมมุติว่าบินอินไวซ์ใบนี้เนี่ยไปให้ศุลกากรประทับตาส่งออกเรียบร้อยแต่ของไม่มีออกครับนี่คือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ด้วยเนี่ยมันจะดำเนินการได้อย่างไรครับถูกมั้ยฮะนี่คือปัญหา แล้วเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับเป็นปัญหาที่มีการโกงแวดกันโอ้โหสนุกมากเลย100 ละ 7 100 ละ 7นี่สนุกครับถ้าบอกว่าขึ้นไปเป็น100 ละ 10ละหวานเลยทีนี้ครับมันยิ่งเป็นช่องทางที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นของพวกที่โกงแวดที่ไม่สุจริตในการค้าขายนี่คือปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปดูแลแล้วต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้ากำจัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นเรื่องการปกป้องหรือว่าเรื่องการที่จะทุจริตเนี่ยที่จะต้องดูแลกันแล้วก็จะยังไงปฏิรูปเรื่องการทุจริตเนี่ยโอ้มันมีรายละเอียดเยอะมากที่ต้องทำเพราะว่ามันจะมีผลกระทบมายังในภาคของประชาชนด้วยนะฮะผู้บริโภครายเล็กนะครับเพราะว่าถ้ารายใหญ่ทำในลักษณะแบบนี้ก็ต้องมาไล่บี้กับรายเล็กครับคราวนี้ฮะมันมีเรื่องของอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเขามาแถลงต่อคสช.นะครับว่าเห็นชอบในหลักการจัดเก็บภาษีมรดกครับตรงจุดนี้ผู้สวังคุณรถมองยังไงครับเรื่องจัดเก็บภาษีมรดกผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยที่พูดตามความรู้สึกจริงๆนะครับคือพวกมีมรดกเยอะพวกมีกระตังนะครับก็เก็บภาษีเขาก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเขาไม่ได้นั่นอะไรเนี่ยครับก็เก็บได้เลยนี่พวกภาษีพวกนี้เนี่ยครับควรจะไปเพิ่มภาษีพวกนี้ภาษีพวกเปรย์ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับและภาษีมรดกก็อยู่หนึ่งในนั้นเหมือนกันอะไรตรงนี้ก็ควรจะโอเคฮะควรจะเก็บเพิ่มครับคือผมอยากเสริมเหตุผลนะครับเรายกตัวอย่างประเทศที่มีกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่โด่งดังมากคืออเมริกาครับประเทศอเมริกาเขาหาเสียงระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่บารักโอบามาเขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นอดีตรอบ2เนี่ยเขาจะเก็บภาษีมรดกเพิ่มขึ้นเช่นว่าคุณมีเงินมรดกอยู่ประมาณ150ล้านคุณจะต้องเสียภาษี 40% นะถ้าต่ำกว่านั้นก็ลดลงมาครับนั่นก็หมายความว่าผมยกตัวอย่างวันก่อนๆนั่นว่าอย่างกระทิงแดง คุณเฉลียวอยู่วิทยาที่เขาเสียชีวิตไปเขามีทรัพย์สินส่วนตัวเขาเนี่ยแสนล้านนะครับถ้าเป็นประเทศอเมริกันเขาต้องเสีย 40% เท่าไหร่ 40,000 ล้านนะนั่นคือคืนให้กับรัฐถามว่ารัฐเอาไปทำอะไรรัฐก็เอาไปให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าคุณไงสินค้าคุณใครกินอ่ะใครใช้อ่ะก็ประชาชนทั่วไปไงเพราะยันธุรกิจในประเทศไม่ว่าประเทศเขาประเทศเราเนี่ยครับมันก็คือประชาชนคนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับถ้าพูดในเชิงของการศีลธรรมแล้วเนี่ยเป็นการเกื้อกูล
เมื่อคุณวันหนึ่งคุณลงจากสถานะครอบครองแล้วเนี่ยจะไปส่งให้ลูกให้หลานลูกหลานคุณก็มีแล้วส่วนหนึ่งให้เขาได้สร้างทรัพย์สินขึ้นมาแต่ทรัพย์สินของคุณที่มาจากการทำธุรกิจให้ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าคุณเนี่ยวันหนึ่งเมื่อจะส่งมอบทรัพย์สินก้อนนี้ไปเนี่ยควรจะแบ่งคืนกับสังคมนั่นเองเขามองว่านี่คือความเป็นธรรมที่สุดแล้วแต่บ้านเราไม่มีบ้านเราก็คือเป็นแสนล้านก็ให้ไปแสนล้านเลยทั่วโลกไม่ใช่อเมริกาทุกหลายประเทศเจริญแล้วในยุโรปเขาทำดังนั้นเลยในญี่ปุ่นหรืออะไรประเทศเขาทำดังนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าช่วงนักการเมืองมาเนี่ยจะถูกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ต่อต้านจะถูกนักวิชาการแม้ตอนนี้นักวิชาการคนสำคัญก็ต่อต้านนะต่อต้านว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไปแก้ปัญหาปลายเหตุอะไรก็คือเหตุผลฟังแล้วเป็นด็อกเตอร์ให้คนงงไว้ก่อนอ่ะเชื่อตัวเองเป็นด็อกเตอร์แล้วใครต้องเชื่อไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเชียร์คสช.เลยผมอ่ะสนช.ออกกฎหมายทั่วเลย คุณจะเริ่มต้นที่ 20% ก็ยังดีใช่ไหมถ้าแสนล้านก็เอาคืนให้ 20,000 ล้านอ่ะไม่น้อยนะเขาว่าจะเก็บ 5% 5% นี่เหรอ 5% แต่ว่าต่ำกว่า 30%ออกคือ 5% ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% ได้เลยอย่างนี้ได้เลยครับได้เลยแต่ว่าแหมเลทนี้มันผมว่า มันคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับรถครับผมด้วยนะแต่ว่าอีกสิ่งนึงเค้าบอกว่าในเรื่องของภาษีทางอ้อมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชากรแล้วก็เกษตรกรเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเช่าที่ทำกินนะครับไม่มีเป็นของตัวเองรายที่ทำกินมีอยู่เพียงแค่1-2% เท่านั้นเองที่ผ่านมาก็คือจะต้องไปเช่าในทุนมากว้านซื้อกว้านซื้อแล้วก็ปล่อยให้เช่าทำนาปลูกข้าวหรือทำพืชผลทางการเกษตรอะไรกันไปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้ช่วยแก้ผู้สวังมองยังไงครับตรงจุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างเงี้ยเรื่องเกษตรกรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาหลักๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหรือเรื่องยางพารานี้ที่เป็นหัวใจหลักครับเป็นหัวใจหลักในการส่งออกของประเทศไทยครับเป็นรายได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นรายได้ที่โอเคเป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยชุดใหม่เนี่ยควรจะเข้าไปแก้ตรงนี้อย่างถาวรยั่งยืนเอาว่าสมมติว่าเราแก้สมมติราคายางเนี่ยเราแก้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะมันเป็นราคาตลาดโลกนะครับแบบที่ผมเคยบอกว่าเอาไปจับมือกันซะมาเลเซียอินโดเวียดนามไทยเนี่ยจับมือกันครับแล้วก็การจับมือนี่มันต้องเป็นระดับผู้นำประเทศจริงๆไปจับมือกันก็คือระดับนายกรัฐมนตรีนะจะไปใช้รัฐมนตรีอะไรไม่ได้นะต้องตัวนายกเองถึงจะไปแก้ปัญหาตรงนี้หรือที่จะไปคุยแล้วก็ MOU กันได้ตรงนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องยางเรื่องข้าวเนี่ยคือราคาณวันนี้ข้าวเนี่ยมันเหลือเฟียนึงประมาณ 5,000 บาทไม่เกิน 6,000 ถือว่าราคาดีสุดแล้วจากแต่ก่อนรัฐบาลชุดที่แล้วรับประกัน 15,000 เนี่ยลงมาเหลือ 5,000 บาท 6,000 เนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยที่ทํานาเนี่ยเค้ามีความรู้สึกว่าตอนนี้เค้าขาดทุนเขาไม่ทำแล้วครับเราไม่รู้เขาจะทำอย่างไรครับเขาจะแก้ปัญหาตัวเองได้อย่างไรนอกจากรัฐบาลมาช่วยแก้แม้กระทั่งเรื่องยางพาราตอนนี้เหลือ40กว่าบาทไม่ถึง50บาทถามว่าเกษตรกรยางพาราเขาก็ต้องรอให้รัฐบาลช่วยเขาแก้เพราะสิ่งที่เขาหวังก็คือหวังรัฐบาลชาวนาก็หวังรัฐบาลที่จะลงไปช่วยแก้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องลงไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเอาง่ายๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอาง่ายๆก่อนก็คือชดเชยครับชดเชยให้เกษตรกรสมมติว่าคือไม่ใช่เรื่องการจำนำข้าวและไม่ใช่เรื่องประกันราคาอะไรทั้งนั้นพวกนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเอาว่ารัฐบาลควรจะลงไปชดเชยให้ชาวนาก่อนเรื่องข้าวสมมุติว่ารัฐบาลชุดนี้จะชดเชยชาวนาให้เคลียร์ละ 3,000 ก็ชดเชยไปเลยนะแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าการทำนาของเกษตรกรเนี่ยไอ้ชาวนาเนี่ยมีนาจริงไหมอะไรจริงไหมผลิตข้าวได้ตามนั้นจริงไหมแล้วก็มีการตรวจสอบเราเรียกว่าถ้าใครทุจริตตรงนี้เนี่ยใครเอาที่ป่ามาลงทะเบียนอะไรประมาณแล้วก็บอกว่าฉันมีที่อยู่ขี่ไร่เนี่ยข้าวเนี่ยปลูกได้แค่นี้แล้วมาเอาเงินเฉยๆตรงนั้นถ้าจับได้เนี่ยต้องไล่ออกถ้าเป็นข้าราชการนี่ต้องปลดทันทีเลยแล้วถ้าเป็นพวกนักการเมืองนะครับต้องเอาติดคุกแบบในลักเกียรติอย่างนั้นต้องเอากันอย่างนี้ถ้ากฎหมายใช้ยาแรงเนี่ยถ้าใช้ยาแรงในเรื่องการทุจริตเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะสังคมยอมรับสังคมยอมรับได้เลยถ้าใช้ยาแรงในการปราบทุจริตเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเกิดการทุจริตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องค่าเนี่ยผมเห็นด้วยถ้าชดเชยไม่เกี่ยวกับประกันไม่เกี่ยวกับจำนำชดเชยไปเลยเฟียร์ละ 3,000 ชดเชยให้ชาวนาจบชาวนาอยู่ได้จาก 5,000 ฝ่าเป็น 8,000 ฝ่านี่ชาวนาโอเคนะอยู่ได้แล้วผมอยากเสริมแล้วก็ตัดสักครู่แล้วเดี๋ยวก็ตัดวงจรนิดนึงตัดวงจรไอ้พวกโรงสีไอ้พวกที่เอาเปรียบชาวนาตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีระบบ
นะต้องมีระบบที่เข้าไปแก้ไขไอ้พวกพ่อค้าไอ้พวกพ่อค้านี่ถ้าขึ้นชื่อพ่อค้าเนี่ยอยู่ได้เพราะเครื่องคิดเลขและเครื่องคิดเลขนี่เป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้ได้เลยสำหรับพ่อค้าครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์ระบบและระเบียบไปดำเนินการกับไอ้พวกโรงสีพ่อค้าค้าพวกนี้ให้ชัดเจนอย่าไปเอาเปรียบชาวนาอย่าโกงตาช่างอย่าหักความชื้นมากเกินไปไอ้สิ่งเจือปนนี่ไปโกหกเขาอย่างนู้นอย่างนี้ชาวนาเขาไม่รู้เรื่องในเมื่อคุณบอกหักความชื้นเท่านู้นเท่านี้ไอ้สิ่งเจือปนต้องขีดผสมเปอร์เซ็นต์เนี่ยชาวนาเขาเอาค่าไปถึงคุณแล้วอะเอาไปถึงโรงสีแล้วอ่ะถ้าชาวนาไม่ขายเนี่ยก็ต้องเสียค่ารถเพิ่มนะเพราะเอารถบรรทุกต้องเสียค่ารถไปโรงสีในเมื่อไปถึงแล้วชาวนาโรงสีบอกนู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องหักอย่างงู้นหักอย่างนี้เขาเรียกประเภทภาษาชาวบ้านผีหามเข้าประชาไม่ฝังเขาเผาก็ต้องขายถ้าไม่ขายคุณจะเสียค่ารถอีกวันเท่าไหร่เอาไปโรงสีอื่นอีกเหรอเอาไปที่นู่นที่นี่เหรอเขาก็ขาดทุนแล้วแค่ค่ารถเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือรัฐบาลต้องมาดูแลตรงนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ชาวนาตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยครับไอ้สมมุติว่าไปชดเชยให้ชาวนาเฟียละ 3,000 เนี่ยมันก็เป็นภาษีของประชาชนครับก็เอาคืนให้ชาวนาไปสิมันจะเสียหายตรงไหนมันไม่ได้เสียหายอย่างที่คุณบอกว่าข้าวหายไปละล้านตันทุจริตอะไรกันหลายแสนละมันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้เราต้องคิดเดินหน้าอย่าไปคิดถอยหลังอดีตไม่สำคัญคุณต้องเอาปัจจุบันและอนาคตเดินหน้าต่อจะช่วยชาวนาอย่างไรและเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องทำด้วยอย่างสวนยางเกษตรกรสวนยางก็ตามเกษตรกรสวนยางมันเป็นราคาตลาดโลกที่มันถูกกำหนดมาการขับเคลื่อนนั้นก็คือต้องไปเจรจาอีกประเด็นนึงแต่การแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินให้ธกส.ไปปล่อยกู้ชาวนานั่นคือปลายเหตุครับไม่ได้แก้ปัญหาคือมันก็จะทำให้นั่นนั่นคือปลายเหตุและถามไอ้ที่ผ่านๆมาล่ะที่เอาเงินไปสนับสนุนชี้นำราคาหมดไปกี่หมื่นล้าน 3-4 หมื่นล้านแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ถูกยางก็ถูกกองอยู่ในโกดังแล้วก็ไม่ได้ขายออกไปเงินก็ไม่ได้กลับมาทำให้ประเทศชาติเสียหายขาดงบประมาณนี่ขาดดุลเนี่ยเดินต่อลำบากนะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการแบบนี้สมมติว่ายางเนี่ยรัฐบาลจะชดเชยเท่าไหร่ครับชดเชยช่วยเกษตรกรชาวสวนยางกิโลละเท่าไหร่ก็ว่าไปครับไม่ต้องไปรับประกันราคาไม่ต้องไปนั่นอะไรไม่ต้องไปรับซื้อให้เป็นภาระทั้งนั้นครับให้การขับเคลื่อนของขบวนการเนี่ยในการส่งออกของพ่อค้าข้าวพ่อค้ายางให้เป็นไปตามธรรมชาติครับแต่รัฐเข้าไปช่วยตรงนี้ก็แค่นั้นเองเข้าไปซัพพอร์ตก็โอเคยางสมมติว่าตอนนี้40บาทรัฐจะช่วยไหม20บาทไม่ต้องไปรับซื้อเพิ่มราคาครับชดเชยไปเลยอันนี้คือชดเชยให้เกษตรกรชาวสวนยางสมมติกิโลกรัมละ20บาทเนี่ยเกษตรกรสวนยางก็อยู่ได้แต่ก็คือต้องจ่ายให้ถูกตัวและถูกคนครับอย่าไปจ่ายให้พวกพ่อค้าที่มาบอกว่าเฮ้ยฉันมีสวนยางอยู่หลายหมื่นไร่หลายแสนไร่มาขอชดเชยไม่ได้อันนั้นเอาของจริงขายจริงซื้อจริงเอาจำนวนจริงที่วัตถุดิบมีจริงครับอย่าไปคิดเรื่องสวนยางเอาคิดวัตถุดิบที่มีจริงถ้ารับซื้อแค่นี้โอเคมีการซื้อขายแค่นี้โอเคก็ตามนี้ครับมันก็จบครับไม่มีปัญหาแต่ก็ทำกันด้วยความโปร่งใสนะครับอย่าเป็นอะไรที่มีช่องทางใหพวกแมลงสาพวกมอดพวกอะไรเนี่ยเข้าไปแทะกินอะไรพวกนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันต้องมีวิธีป้องกันเรื่องการทุจริตมันมีวิธีป้องกันไม่ใช่ไม่มีนะครับมีวิธีป้องกันแต่จะทำกันหรือเปล่ามันต้องใช้ยาแรงถ้าคุณไม่ใช้ยาแรงคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวนี้ได้ไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็ตามเชื่อผมเถอะจากนี้ไปแล้วคอยดูว่าข่าวการทุจริตมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่เพิ่งเริ่มต้นแค่เรื่องใหม่ต่อไปโครงการอะไรหมื่นล้านแสนล้านที่จะต้องเดินหน้าต่ออีกแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีข่าวออกมาตลอดว่าทุจริตโครงการนี้ทุจริตโครงการนั้นอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช้ยาแรงรักษาไม่หายต้องพูดกันอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้มีในเรื่องของรถไฟอะไรเหมือนกันนะครับมีการเปรียบเทียบระหงราคาเหมือนกันนะฮะระยะทางที่ใช้ในการตรวจสอบในการประเมินนี่เดี๋ยวจะได้มีโอกาสจะได้มาให้คุณสมหวังคุณพระรถได้วิเคราะห์กันอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะเหลื่อมกันพอสมควรแต่เราต้องดูในเรื่องของปริมาณระยะทางด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันสูงกว่าทำไมอันนี้มันต่ำกว่าพี่พระรถอยากจะเสริมเรื่องของผมเสริมพี่สมหวังนิดนึงว่าเรื่องที่เป็นประเด็นสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่ค้างคาอยู่เนี่ยคือการชดเชยก็เหมือนกับการประกันการประกันก็คือ